ผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อวันซืนก่อนนะครับกับสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินที่กล่าวเอาไว้ในวันแห่งชัยชนะพอจะถอดรหัสถึงข้อความสำคัญและเป็นการส่งสัญญาณถึงใครได้บ้างครับอาจารย์ครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญนะครับที่ปูตินพูดถึงก็คือ1การปลุกการความรักชาตินะครับการป้องกันประเทศของรัสเซียเพราะงั้นรัสเซียจะอ้างถึงความชอบธรรมที่เขาจะปกป้องคนของเขานะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามเชื้อสายรัสเซียนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามสื่ออันที่สองเนี่ยเขาพูดพาดพิงถึงว่าเขาพยายามจะส่งสัญญาณไปถึงยุโรปและอเมริกาแต่ว่าพวกนั้นไม่ฟังก็หมายความว่าตั้งแต่แรกและก่อนที่เขาจะบุกยูเครนเขาพยายามจะบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเส้นแดงนะการที่มารุกมาถึงยูเครนเนี่ยมันคือการมาเจาะหน้าประตูบ้านเขาแต่ก็ไม่มีใครฟังนะครับทางยุโรปก็ยังคงเดินหน้าที่จะผลักดันเอายูเครนเข้าเป็นนาโตให้ได้นะครับประเด็นที่3ที่เขาพูดถึงซึ่งผมว่าน่าสนใจก็คือเขาบอกว่าตอนเนี้ยเซเลนสกี้เรียกร้องจะขออาวุธนิวเคลียร์ไอ้ตรงเนี้ยผมว่าเป็นสัญญาอันตรายคือมีความเป็นไปได้ที่มันจะปีทางนาโต้จะส่งไอ้ Tactical Warhead ให้นะครับหรือขณะเดียวกันรัสเซียก็อาจจะกลัวในเรื่องนี้ก็อาจจะต้องเตรียมหัวรบนิวเคลียร์ด้วยเนี่ยมันตรงเนี้ยมันล่อแหลมครับก็เป็นประเด็นหลักๆนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมก็ดูว่าเขาก็ไม่เขาก็ตัดโปรแกรมมานะถึงความถึงสื่อตะวันตกหรือสื่อไทยบางคนก็พยายามจะกระพือว่ามันจะมีอะไรที่มันพลิกกลับสถานการณ์หรือเปล่าหรือเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีนะครับในทางตรงข้ามกับเรียบๆง่ายๆแล้วก็การสวนน้ำท่าอากาศก็ตัดไปโดยเฉพาะไอ้เครื่องบินที่บัญชาการรบทางนิวเคลียร์ไอ้ดูมสเตย์นะตัวนั้นก็ไม่ได้เอามาแสดงเพราะตัดการสวนสนามทางอากาศไปเพราะงั้นมันก็ตรงข้ามกับที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันตกคาดคะเนนะครับครับผมมองตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ปฏิบัติการทหารต่อไปแต่ก็เป็นการหักปากกานักวิเคราะห์ตะวันตกพอสมควรเลยนะอาจารย์ฮะครับใช่ครับใช่ครับทีนี้อาจารย์ครับล่าสุดเนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีบุคคลสำคัญจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐไปให้การเอาไว้กับทางคณะกรรมการของสว.แล้วระบุว่าณขณะนี้เหมือนเราอยู่ในทางตันเล็กน้อยอาจารย์ช่วยตีความหน่อยได้ไหมฮะคำว่าทางตันเล็กน้อยในที่นี้หมายความว่าอะไรครับคืออเมริกาเองเนี่ยก็อะไรอ่ะเดินหน้าก็ลำบากถอยหลังก็ลำบากครับเพราะว่าไอเดินหน้าลำบากก็คือเดินมาถึงขั้นนี้แต่ปรากฏว่านโยบายที่จะแซงชั่นเนี่ยมันไม่ได้ผลยุโรปเองก็ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรเพราะว่ามันไม่ไหวที่ยุโรปก็จะแย่เขาไปให้เขาตัดแก๊สธรรมชาติพอเขาเปลี่ยนมาใช้น้ำมันจะให้ตัดน้ำมันอีกเนี่ยมันก็ลำบากละครับสำหรับยุโรปแล้วเวลานี้แม้แต่แก๊สธรรมชาติเขาก็จะเริ่มเจรจากับรัสเซียเพื่อเอามาใช้เพราะมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันเรื่องนี้เพราะสหรัฐอเมริกาไม่ได้เดือดร้อนเท่านะครับครับอันนี้ก็ทำให้ทางเรียกว่าลำบากค่อนข้างทางตันขณะที่จะเดินหน้าใช้กำลังอาวุธก็เกรงความเสี่ยงในการสงครามนิวเคลียร์ก็ไม่กล้าเปิดหน้าชนกับรัสเซียโดยตรงครับทีนี้ส่วนทางด้านสถานการณ์ในสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่คือสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อก็เริ่มไต่ระดับนะมีปัญหาเรื่องอาหารก็เริ่มมีนะครับและเรื่องของราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นถึงแม้ว่าสหรัฐจะเป็นผู้ผลิตน้ำมันเองเขาก็ขายในราคาตลาดมันก็ทำให้ค่าของชีพของคนในการสูงขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายคือตอนนี้แม้กระทั่งไบเดนต้องขอที่จะเซ็นกฎหมายที่จะให้อะไรอ่ะที่จะให้เช่าหรือยืมอาวุธได้เพราะว่าไบเดนได้ใช้อำนาจประธานาธิบดีนี่เต็มพิกัดแล้วที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการทหารก็เลยต้องเลี่ยงมาเป็นการให้ยืมหรือให้เจ้าอาวุธนะครับก็เป็นวิธีเลี่ยงมั้งงั้นเนี่ยถ้าจะขอก็ประมาณเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันต้องผ่านสภาแล้วอาจจะต้องใช้เวลาหรือขั้นตอนนานขึ้นครับครับเหมือนตอนนี้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารอ่ะอาจารย์ก่อนจะไปเรื่องของกฎหมายที่ไบเดนมีการเซ็นไปล่าสุดเนี่ยนะครับข่าวกรองสหรัฐมีการระบุต่อไปด้วยว่าชัยชนะของรัสเซียอาจจะไม่จบเพียงแค่ภูมิภาคดอนบาสเท่านั้น
ต่อาจจะเป็นการขยายสะพานแผ่นดินเชื่อมไปถึงภูมิภาคทานนิสเตรียด้วยอีกทีได้ไหมอาจารย์ฮะว่าตกลงจริงๆณขณะนี้ปฏิบัติการทางการทหารจะครอบคลุมมาถึงตอนใต้แล้วโค้งไปถึงตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครนได้ไหมหรือว่าจะจบแค่ดอนบาสเท่านั้นครับผมคาดคะเนไว้ก่อนหน้านี้แล้วคุณโมนายคงจำได้เนาะผมว่าคือประเด็นแรกเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะหยุดแค่ไครเมียแล้วก็ดอนบาสแต่มาดูแล้วเนี่ยไครเมียจะไม่มีวันปลอดภัยเลยถ้าโอเดสซ่ายังเป็นอิสระอยู่เพราะมันส่งกำลังบำรุงเนี่ยผ่านทั้งมอลโดวาหรือผ่านทั้งโรมาเนียเนี่ยเข้ามาได้เต็มที่เลยที่โอเดสซ่านะครับครับแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นระยะทำการที่จะใช้ขีปนาวุธก็ได้หรือว่าจะใช้ปืนใหญ่บางชนิดก็ได้นะครับเพราะงั้นไครเมียไม่ปลอดภัยเขาก็จำเป็นจะต้องเข้าตีโอเดสซ่าถึงแม้ว่าจะต้องสิ้นเปลืองพละกำลังยังไงก็ตามครับในทางต่อมาเนี่ยคือทานิสเตรียเนี่ยจะเป็นเป้าอันหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดจากเขาอาจจะต้องเข้าไปดูแลก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยฝั่งตะวันตกหรือแม้แต่ยูเครนเองอาจจะเข้าไปรุกรานทานิสเตรียก็ได้เพราะที่นั่นมันมีคลังอาวุธซึ่งเก็บกระสุนซึ่ง อะไรรอเพื่อจะทำลายแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่จำนวนมากครับครับเพราะงั้นเมื่อตีไปแล้วเนี่ยรัสเซียก็เรียกว่าโปรรัสเซียอยู่แล้วก็น่าจะขึ้นไปถึงชายแดนตรงทางนิสเตรียซึ่งเป็นทางตะวันตกเฉียงใต้อยู่ครับมันก็จะเป็นวงล้อมเลยที่จะปิดอะไรปิดพื้นที่ของยูเครนให้เป็นแลนด์ล็อกไม่ติดทะเลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มองว่าเป็นไปได้สูงที่เขาจะต้องทำแต่ทีนี้อาจารย์ดูจากแผนที่เนี่ยเหมือนณขณะนี้กองกำลังทหารภาคพื้นดินหลักๆก็จะมาถึงบริเวณมาริอูโปเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถไปถึงมิโคลายิฟซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งก่อนจะไปถึงโอเดสซาได้แล้วแบบนี้ทางรัสเซียเขาจะใช้วิธีการไหนครับอาจารย์เขาประเด็นแรกเนี่ยตอนนี้เขายึดเคอร์ซันได้แล้วจะเห็นได้เคอร์ซันอยู่ไม่ห่างมิโคลายิฟเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นก็ต้องเข้าตีมิโคลายิฟมิโคลายิฟนี่เป็นเมืองศูนย์การต่อเรือของยูเครนก็มีประชากรประมาณ 500,000 เมืองนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยที่ไปแต่ถ้าจะไปช่วยทานิสเซียเนี่ยซึ่งกว่าจะตีฝ่าไปเนี่ยมันอาจจะช้าเนี่ยเขาอาจจะต้องส่งพลล่มเข้าไปช่วยทานิสเซียก่อนครับทีนี้ทางด้านโอเดสซาเนี่ยมันก็มีปัญหาคือตอนนี้เราดูสปริงพื้นดินค่อนข้างอ่อนนุ่มแล้วแถวนั้นก็เป็นปากแม่น้ำสาขาหลายๆสายเนี่ยไหลลงทะเลครับซึ่งการใช้รถถังเนี่ยอาจจะลำบากแล้วทีนี้ถ้าวิ่งตามถนนก็จะเป็นเป้าไอ้เจ้าบรินของอเมริกาได้ก็จะมีความสูญเสียแต่ยังไงก็ตามจากข่าวที่ชื่อวันลีมั่งนักรบรับจ้างแคนาดาที่ออกมาเนี่ยครับก็แสดงว่าฝ่ายยูเครนก็สูญเสียจำนวนเยอะทีเดียวมากทีเดียวแล้วทหารยูเครนก็ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยนะครับมีการอมเบี้ยเบ้อกันด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยผมคิดว่าการรบอาจจะไม่เข้มข้นเท่าที่ผ่านมาก็ได้ครับแต่ด้วยความที่กองกำลังภาคพื้นดินยังอาจจะไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นน่าจะใช้ทางอากาศหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธเป็นหลักก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับคือการโจมตีทางอากาศเนี่ยคงใช้เป็นหลักทั้งขีปนาวุธทั้งการทิ้งระเบิดนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยที่ทานิสเรียเนี่ยถ้าจะส่งกำลังไปช่วยซึ่งทานิสเรียมีทหารประจำการประมาณ 7,500 คนอาจจะส่งไปสัก 3,000 ถึง 5,000 คนเนี่ยไปทางพลล่มเนี่ยเพื่อไปตึงสถานการณ์ก่อนผมว่ารัสเซียอาจจะต้องวางแผนไปถึงขั้นนั้นนะครับก่อนที่จะที่ทานิสเรียจะถูกบุกไม่ว่าจะโดยมอลโดวาที่หนุนโดยโลกตะวันตกหรือว่าจะโดยยูเครนก็ตามครับเพราะมันเป็นจังหวัดนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขยายพื้นที่การสู้รบมาทั้งมิโคลายิฟด้วยแล้วก็โอเดสซาต่อไปด้วยนะครับใช่ครับแต่ตรงนั้นมันเป็นความจำเป็นอ่ะถ้าจะไปตีโอเดสซามันต้องตีมิโคลายิฟให้ได้ครับทีนี้ผอ.ข่าวกรองสหรัฐให้การให้ปากคำกับคณะกรรมการต่ออาจารย์ฮะเขาระบุเอาไว้ว่าการสู้รบยืดเยื้อแน่แล้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจจะได้เห็นวิถีโคจรที่คาดเดาไม่ได้แล้วอาจจะลุกลามบานปลายด้วยอาจารย์ตีความหรือมองว่ายังไงบ้างกับประโยคนี้ฮะมันมีความเป็นไปได้เพราะว่าคือสงครามอาจจะขยายตัวเช่นผมยกตัวอย่างนี่มองในแง่ในการจำลองยุทธนะครับถ้าฝั่งตะวันตก
ต้องการจะดึงรัสเซียให้ขยายออกมาเพื่อจะได้หาข้ออ้างที่ดีๆได้เนี่ยอาจจะต้องไปผลักดันทางมอลโดวาให้เข้าตีทรานส์เซียทีนี้ถ้ามอลโดวาเข้าตีทรานส์เซียเนี่ยรัสเซียก็ต้องออกหน้ารับเต็มๆเพราะรัสเซียเคยหนุนช่วยทรานส์เซียมาก่อนแล้วก็มันมีคลังอาวุธอยู่ที่นั่นนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็เท่ากับสงครามบานไปถึงมอลโดวาปัญหาคือมอลโดวาจะตัดสินใจยังไงเพราะถ้าเข้าไปเจอหน้ารัสเซียประเทศก็อาจจะแหลกเหมือนยูเครนนะครับแต่ตะวันตกเองเนี่ยก็ต้องพยายามจะขยายผลทางสงครามเพื่อหาข้ออ้างให้ได้ถ้าเกิดรัสเซียขยายผลไปตีเช่นไปตีโปแลนด์เมื่อไหร่เนี่ยอันเป็นข้ออ้างเลยมาตรา5นาโต้ก็ลุมสกรัมได้เลยทีนี้ตรงนี้รัสเซียก็ระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้แต่มันอาจจะมีการอะไรยั่วยุหรือการล่อก็ได้แต่ไงก็ตามเนี่ยรัสเซียที่ถอยออกมาสเตจ2แล้วเนี่ยคิดว่าหยุดไม่ได้หรอกครับต้องไปถึงโอเดสซาแน่นอนครับปัจจัยเรื่องของฟินแลนด์กับสวีเดนที่อาจจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่อาจจะทำให้ขยายวงของการสู้รบไปไหมอาจารย์ครับการสู้รบอาจจะไม่ขยายแต่การเผชิญหน้าเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะกันประชาชนโปรแลนด์เนี่ยรู้สึกจะ 65% แล้วมั่งที่เห็นด้วยว่าคนเข้านาโต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าฟินแลนด์กับสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้รัสเซียเคยบอกไว้แล้วว่าจะเคลื่อนย้ายไอ้ฐานกำลังนิวเคลียร์เนี่ยไปไว้ด้านนู้นด้วยนะครับเพราะในอีกด้านนึงเนี่ยคือรัสเซียก็กลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กลัวก็จะโดนบุกแล้วก็ตรงฟินแลนด์เนี่ยมันใกล้นะครับกับไอ้สามรัฐไอ้พวกเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็นั่นแหละสองสามประเทศเล็กๆนั่นแหละครับมันใกล้กับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมากถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันถูกรุกรานรัสเซียก็จะเสียศูนย์เพราะงั้นรัสเซียก็จำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายกำลังนิวเคลียร์เอาไปทั้งตรึงแล้วก็เป็นการป้องปรามหรือการขู่ด้วยตรงนั้นครับอาจจะเป็นการเผชิญหน้ากันคือการเอาอาวุธไปใกล้ๆพรมแดนให้มากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นไอ้ tactical warhead nuclear ด้วยก็ได้นะครับครับพอคุณอยากเข้านาโต้นี่ผมก็ต้องไปป้องกันกันตรงนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้จะทราบแล้วแหละว่าท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์สวีเดนจะว่ายังไงทีนี้ประโยคสำคัญเลยอาจารย์ฮะจากผอ.ข่าวกรองของสหรัฐที่ทางสว.เขามีการสอบถามก็คือโอกาสของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในทางยุทธศาสตร์ผอ.ข่าวกรองเขาระบุว่าอาจจะมีการใช้เมื่อรัสเซียกำลังเผชิญกับภัยคุกคามในมุมอาจารย์มองว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดภัยคุกคามต่อรัสเซียได้ครับอันนี้ก็เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าไล่รัสเซียจนหลังพิงฝาเนี่ยรัสเซียอาจจะใช้นะอาวุธนิวเคลียร์และคนอย่างปูตินเนี่ย ก็เป็นคนลักษณะนั้นด้วยคือยอมหักไม่ยอมงอไอ้ถ้าพูดถึงว่าถึงเวลานั้นก็คือสงครามมันขยายตัวขึ้นนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนกำลังของนาโต้ไปประชิดพรมแดนด้านต่างๆของรัสเซียจนรัสเซียมองเห็นว่าจะเป็นภัยคุกคามของตัวก็อาจจะต้องงัดเอาไอ้ strategic warhead นี่ขึ้นมาใช้ครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นสัญญาณไม่ดีนะครับข่าวกรองผมอยากให้ข่าวกรองมันผิดเพราะว่าถ้าเกิดใช้ขึ้นมาเนี่ยมันหยุดไม่ได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น tactical หรือ strategy เนี่ยยิ่ง strategy เนี่ยมันจะพังไปหมดทั่วโลกครับไม่ต้องรอเศรษฐกิจแล้วสงครามมันทำให้พังหมดครับสุดท้ายอาจารย์ครับล่าสุดมีบริษัทพลังงานของยูเครนซึ่งมีท่อส่งก๊าซของรัสเซียเนี่ยต้องผ่านยูเครนไปยังประเทศต่างๆในยุโรปด้วยเขาบอกว่าอาจจะมีการระงับการส่งก๊าซแล้วให้เหตุผลยังไม่แน่ใจว่าคือเรื่องอะไรแต่บอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยอาจารย์มองยังไงบ้างฮะคือเป็นเรื่องประหลาดคือรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้ปิดท่อแก๊สตรงนั้นนะครับก็ยังปล่อยขายตามปกติซึ่งอย่างที่กล่าวแล้วถึงจะแซงชั่นประเทศเหล่านั้นก็ยังทำอีลูกซึมอะซื้อไปเรื่อยๆครับนี่ตอนนี้ยูเครนก็เลยเล่นไม้แข็งก็เรียกว่าถ้าคุณไม่ไปบัตรการผมก็แกล้งให้คุณเดือดร้อนอะคือปิดเพราะไอ้ท่อแก๊สพวกเนี้ยโดยเฉพาะไอ้ท่อที่หนึ่งนะครับครับไอ้แก๊สสตรีมเนี่ยมันก็ต้องผ่านยูเครนอยู่พอยูเครนปิดเนี่ยยุโรปหลายประเทศเดือดร้อนแน่นอนครับก็เป็นการเหมือนกับบีบว่าคุณไม่ช่วยผมคุณก็ต้องเดือดร้อนด้วยจะเอายังไงทำนองนั้นนะครับเป็นการส่งสัญญาณของยูเครน
ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รัสเซียก็ไม่ได้ปิดก็ประเทศเหล่านั้นก็ยังทำหน้าตาเฉยซื้ออยู่อ่ะเพราะงั้นท่อมันต้องผ่านยูเครนอ่ะใช่ไหมฟังจากอาจารย์มาทุกปัจจัยนี้สร้างความตึงเครียดมากที่ขึ้นกับวิกฤตครั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับมันคือมันยังไม่มองไม่เห็นความคลี่คลายเลยเพราะว่ายังไม่มีการดำเนินการทางการทูตใดๆเลยที่จะคุยกันระหว่างคู่กรณีไม่ใช่เฉพาะปล่อยยูเครนคุยกับรัสเซียนะครับยุโรปหรือแม้แต่อเมริกาอาจจะต้องมีการตั้งโต๊ะเจรจากันกับรัสเซียแหละเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแต่การท้าทายแล้วก็นำไปสู่ความตึงเครียดซึ่งอาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ได้ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวโลกควรจะหวั่นวิตกครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ